สวัสดีค่ะทุกคนคะขอต้อนรับสู่ช่อง The Mad Alice กันอีกเช่นเคยนะคะวันนี้เราก็จะมาโชว์ภาพอาร์ตของเราอะค่ะแล้วก็ข้อมูลเล็กๆน้อยๆของตัวละครในเรื่องบันทึกของ The Mad Alice Road Picture นะคะที่ฉลองครบรอบของฮาโลวีนนะคะและสำหรับใครที่ยังไม่ได้รับชมแล้วก็สามารถเข้าไปรับชมกันก่อนก็ได้นะคะในลิงก์ที่ทิ้งเอาไว้ให้ตรงมุมขวาบนกันก่อนเลยค่ะเอาล่ะถ้าอย่างนั้นเพื่อเป็นการไม่ให้เสียเวลานะคะงั้นก็ขอมาเริ่มกันที่ The Mad Alice กันก่อนเลยก็แล้วกันนะคะ The Mad Alice Ghostless วิญญาณเล่ร่อนที่ล่องลอยไปมาในค่ำคืนแห่งฮาโลวีนไม่มีใครรับรู้การมีตัวตนของเธอจะเป็นการดีที่สุดเหตุผลที่ The Mad Alice มาที่คฤหาสน์ร้างแห่งนี้ก็เพราะว่าตัวของเธอนั้นได้รับคำขอให้มาจัดการกับจิตรกรและที่สำคัญการที่ถูกใส่ร้ายว่าเป็นตัวการของเรื่องทั้งหมดนี้ทำให้เธอต้องมาจัดการกับปัญหาที่ตัวเองไม่ได้ก่อเพียงเพราะเรื่องของเธอนั้นคือดอกบัวตั๋นจิตรกรหญิงสาวที่อุทิศชีวิตตัวเองเพื่อวาดภาพดอกไม้แดงที่สมบูรณ์แบบที่สุดจากเรื่องของตัวเองและคนอื่นความหมกมุ่นของเธอจึงนำพามาสู่โศกนาฏกรรมและฝันร้ายให้กับใครหลายคนเพียงเพราะในฝันของเธอได้พบกับดอกไม้สีแดงที่สวยที่สุดและเธอต้องการถ่ายทอดให้คนทั้งโลกได้รับรู้ลินลี่หญิงสาวแสนดีที่แต่งตัวเป็นแม่มดไปเล่นทริกออทริกกับน้องชายก่อนที่จะมาล่าท้าผีกับเพื่อนของเธออีก2คนใครจะไปรู้ล่ะว่าพวกเขาจะได้เจอกับผีจริงๆในเนื้อเรื่องเธอจะไม่มีดอกไม้ก็จริงนะคะแต่ถ้ามีก็จะเป็นดอกลินลี่ตามชื่อของเธอเลยค่ะเลียมชายหนุ่มผู้ล่าเริงผู้เป็นคนริเริ่มชวนเพื่อนๆมาที่คฤหาสน์ร้างแห่งนี้เดิมทีเขาแค่อยากจะมาสนุกกับเพื่อนๆและต้องการที่จะให้ดัสตินนะคะแสดงอารมณ์ออกมาบ้างกลับกลายเป็นว่าเขาดันพาเพื่อนๆมาเจอกับอันตรายแทนดอกไม้ของเขาก็คือดัฟเฟดิลดัสตินหนุ่มอมนุษย์ที่อยู่ในสถานะซอมบี้เขาคือคนที่พยายามห้ามเพื่อนๆไม่ให้เข้าไปในคฤหาสน์และคือคนที่พยายามปกป้องเพื่อนๆจนตัวเองเกือบไม่รอดแม้ว่าเขาจะไม่ใช่มนุษย์อยู่แล้วแต่จิตใจของเขาก็ยังคงเป็นมนุษย์อยู่วันในค่ำดอกไม้ของเขาก็คือดอกบีโกเนียค่ะนอกจากนี้ก็ยังมีพวกภาพที่เป็นสถานที่ต่างๆในฉากให้มารับชมด้วยนะคะอย่างแรกเลยก็คืออยากจะให้ชมตัวของคฤหาสน์นะคะเป็นสภาพตอนแรกก่อนจะกลายเป็นคฤหาสน์ร้างนะคะและนี่ก็เป็นสภาพหลังที่มันร้างไปแล้วค่ะนอกจากนี้ก็จะเป็นภาพฉากต่างๆในเนื้อเรื่องอีกนะคะงั้นก็เชิญรับชมกันได้เลยก็แล้วกันค่ะและนี่ก็เป็นงานทั้งหมดที่เราทำออกมาใช้ในเนื้อเรื่องนะคะขอขอบคุณทุกคนมากค่ะที่เข้ามารับชมกันนะคะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะไปแล้วค่ะบ๊ายบาย and take care of yourself